คิดว่าแบบโหพอมาเห็นงานแล้วแบบมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็วันนี้คอนเซ็ปต์แบบดีมากๆแล้วที่เห็นอยู่ที่ตัวนี้ก็หนักมากๆเรามาในคอนเซ็ปต์อะไรคะวันนี้วันนี้เรามาเป็นควีนค่ะเราจะมีไข่ใบนึงที่เป็นไข่แบบที่เราจะมาแย่งชิงกันคือคอนเซ็ปต์ที่เดินวันนี้เป็นวันเดอร์แลนด์เหมือนแบบเป็นแฟนซีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบมาเดินกันแล้วก็มีควีนแบบมีควีนแบบมีคิงมีควีนแล้วเราก็เป็นแบบเหมือนเป็นดาร์คควีนเป็นแบล็คควีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่คะในตัวถ้าเป็นสร้อยต่างหูแล้วก็แหวนนะคะอยู่ประมาณ30กว่าล้านไม่รวมมงกุฎด้านบนค่ะเราจะกลับบ้านวันนี้เลยกลับบ้านเลยมั้ยก็ถ้าไม่มีใครอยู่ก็คิดว่าจะเดินเนียนๆไปไม่ได้ก็เดี๋ยวพอสามเสร็จขออนุญาตเอาไปคืนอะไรกลัวมันจะลงจะหล่นอะไรไหมพี่แพนอะไรนะคะกลัวมันจะหล่นอะไรสักนิดคุณก็อย่าเอาไมค์มาใกล้มากแพนถามเรื่องสัญญาคืนกับช่องสามก็เพิ่งจะหมดไปได้ประมาณเมษาค่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนเห็นเราแบบทำนู่นทำนี่เนื่องจากเรามีการแอบขออนุญาตไว้บางส่วนคือเรามีการแบบบอกไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าคือเนื่องจากพรีเซนเตอร์ที่เรารับรวมถึงตัวที่เราเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาไม่ได้มี TVC ก็คือไม่ได้ทำโฆษณาทางทีวีแต่ช่องทางการขายของเขาเนี่ยก็คือการไทอินทีนี้เนี่ยถ้าเขาจ้างเราแล้วเราไม่สามารถทำหน้าที่ให้เขาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเราจะจ้างเราทำไมถ้าเราทำงานให้เขาไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้เบื้องต้นว่าโอเคอาจจะต้องมีขออนุญาตไปทอล์กไปทายอินนะคะอะไรเงี้ยก็ได้แต่พอหมดสัญญามันเนี่ยก่อนที่จะหมดเนี่ยเราก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าแบบคือตอนนี้ละครเนี่ยช่องก็อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของเราต่างๆแล้วก็เด็กในสังกัดที่เยอะทีนี้เนี่ยละครเนี่ยที่ส่งมาถึงเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคตรงเนี้ยด้วยกับที่ว่าเราเองก็มีลูกด้วยใช่ไหมคะการที่แบบถ่ายละครแบบ7วันมันก็ไม่เหมือนเดิมก็เลยอยากจะทำเรื่องของพิธีกรให้มากขึ้นก็เลยแอบขออนุญาตไว้ตั้งแต่ก่อนหมดสัญญาว่าแพทอยากทำพิธีกรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นงานที่แบบง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเราด้วยแล้วก็ตอบโจทย์หลายทางของเราด้วยกับละครที่เล่นคู่กับมาริโอแล้วคิมเบอร์รี่คือส่งท้ายก็อย่าส่งท้ายเลยจริงๆอ่ะเราไม่ได้หมายความว่าคือจะออกหรืออะไรนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าจ้างมีงานเราก็ทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในส่วนของละครเนี่ยแพทก็ยังเล่นให้กับช่องเหมือนเดิมแต่ขอแค่อนุญาตในเรื่องของเราอยากทำหน้าที่ของพิธีกรให้มากขึ้นหรือไปเป็นแขกรับเชิญอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เรายังไม่ได้แบบเป็นการเซ็นต่อเพราะว่าเหมือนว่าทางช่องเขาก็แพทยังไม่แน่ใจคือตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันแบบเป็นจิตจลักษณะว่าเราจะต่อกันเป็นแบบละครไหมหรืออะไรยังไงแล้วด้วยความที่มันเพิ่งหมดไปนะคะพี่แพทย์นี่ก็เป็นปีแรกรับทุกอย่างก็ยกเว้นละครยังเล่นให้ช่องอยู่คือส่วนตัวเราตั้งใจจะเล่นละครกับช่องที่เดียวเลยไหมครับคิดอยู่ค่ะก็คือที่เราคุยกันไว้ตอนแรกก็คือเรามองว่าคงจะเล่นละครให้ช่องใช่แต่ว่าพิธีกรละครหลักๆเรียกว่าตอนนี้ไปโผล่ช่องไหนอย่าเพิ่งตกใจเนาะใช่อย่าเพิ่งตกใจหลายๆคนแบบอุ๊ยแต่จริงๆอ่ะคนไม่ค่อยตกใจนะคนที่ดูเราอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาชินอยู่แล้วเพราะเขาจะเห็นเราไปเหมือนแบบไปทายอินสินค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราไปทำหน้าที่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะคนก็จะแอบแบบได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมุมมองหลายๆอย่างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแฮปปี้เขาก็จะแบบหนูตามดูนะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมากรายการคะตอนนี้ตอนรับไม่หมดไหมคะหรือไงตอนนี้ประมาณ5มั้งคะประมาณ5ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นแขกรับเชิญด้วยกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมันชนกับสิ่งที่เราจัดที่จริงๆแล้วเราก็แอบแบบว่าเกรงใจนะคะแต่ว่าคือเราพอรู้คอนเทนต์แล้วเนี่ยด้วยความที่มันพิธีกรมันเหมือนกันก็คือว่ามี4คนแต่คอนเทนต์รายการอะไม่เหมือนกันคือทางของสายสตรองเนี่ยเขาเน้นเรื่องของข่าวคือแชร์ข่าวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบการเมืองข่าวกีฬาข่าวบันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแชร์ข่าวแต่ผู้หญิงเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์เช่นคาเฟ่เก๋ๆวิธีการดูแลของผู้หญิงแล้วก็จะมีการให้เหมือนข้อคิดหรือมุมมองของเราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นดาราเซตเข้ามานั่งพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูคอนเทนต์กันจริงๆอ่ะคนที่ดู2รายการเนี้ยเขาได้คนละแบบ
ไม่เหมือนกันอันนี้คือในความคิดของแพทนะเพราะตอนที่แพททำสายซองเนี่ยเวลาเราเห็นการบ้านที่เราได้เห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็คือว่าของสายซองส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข่าวมากกว่าแต่ของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นอย่างที่บอกค่ะเน้นเรื่องของผู้หญิงสิทธิสตรีต่างๆกฎหมายที่ทำมาเพื่อผู้หญิงหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดเลยข้อถามเรื่องหัวใจตอนนี้ที่ถูกเติมตามองคือหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์กันที่แล้วคนเลยตีความหมายว่าเรากับพี่เบนเลิกกันแล้วยังหรอกยังไม่ได้เลิกกันค่ะก็จริงๆอ่ะแพทบอกตั้งแต่ต้นสัมภาษณ์แล้วว่าแพทเนี่ยยังเป็นภรรยาที่ดีให้พี่เบนอยู่แล้วก็ยังเป็นแม่ที่ดีให้กับเลสซิ่งอยู่อะค่ะแต่ทีนี้เรื่องราวมันคือว่าอาจารย์รักเนี่ยเขาฟันธงไปไกลถึงแบบปี62อะไรเงี้ยทีนี้พอพี่ถามว่าแล้วอนาคตล่ะเราก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นอยู่อ่ะมันก็อยู่ในสภาพของมันแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะทีนี้หลายๆคนก็แบบเฮ้ยหรือว่าแพทมีแล้วยังไม่มีนะคะคือจริงๆอาจารย์เขาแค่เหมือนบอกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถอยู่กับมันได้กับเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเรารับมือมันได้เนี่ยจนเลย62เข้าปี63ทุกอย่างมันจะลงตัวกว่านี้แต่ขอให้เราแบบอดทนแต่ถ้าในระหว่างทางเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือที่อาจารย์บอกคืออาจจะมีผู้ชายอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้และตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเวลาค่ะเพราะว่าบวกกับการที่เราสัมภาษณ์ว่าเราไม่ได้คุยกับทางบ้านของเบนแล้วไม่ได้คุยติดต่อแม่ก็เลยตีความว่าก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะค่ะมันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเลยคือว่าหนึ่งเลยนะคะน้องด้วยแพทด้วยครอบครัวแพทด้วยคือเราต้องบอกก่อนว่าโดยก่อนหน้านี้แพทกับพี่เบนเนี่ยระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจนถึงมีลูกเนี่ยมันค่อนข้างสั้นพอมันประมาณ2ปีได้มั้งพอมันสั้นเนี่ยจะให้แบบมันตัวกลางเขาไม่อยู่อะค่ะในการที่จะเชื่อมอะไรหลายๆอย่างทั้งกับแพทกับแม่พี่เบนกับนู่นกับนี่แล้วรวมถึงพอเรามีน้องเนี่ยด้วยสถานที่พอน้องโตขึ้นทุกวันนะคะน้องก็ต้องการพื้นที่มากขึ้นไม่ใช่แค่อยู่ในห้องละไม่ใช่แค่ตึกละแล้วบ้านของแพทเนี่ยมันก็มีบริเวณมีทั้งทุกอย่างแบบโอเครองรับน้องอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราย้ายกลับมาอยู่บ้านดีกว่าซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แพทก็ไม่ได้ต้องมาปิดบังคือมันก็เป็นเรื่องจริงคนแถวนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าแพทย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วคนที่บ้านก็รู้รวมถึงว่าด้วยที่เราคุยกับทางแม่พี่เบนด้วยว่าแพทเนี่ยติดเรื่องของคุณแม่ที่แพทต้องกลับมาดูแลไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าแพทไปอยู่ตรงนู้นเสร็จถึงเวลาแพทก็ต้องกลับมาที่บ้านวิ่งไปวิ่งมามันเหนื่อยทั้งตัวเราเหนื่อยทั้งลูกด้วยอะค่ะแล้วเราเลี้ยงลูกเองจริงๆอะทางคุณย่าเขาก็บอกว่าโอเคถ้าแพทไม่สะดวกหมายถึงว่าลำบากหรือไปทำงานลำบากให้เอาน้องไปฝากแต่ด้วยความที่เราเลี้ยงเขามาตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเราเลี้ยงเองดีกว่าและการที่น้องมากับเราเนี่ยมันไม่ได้ลำบากมากเขามาเขาก็ได้เรียนรู้ได้รู้จักคนได้เป็นที่รักของใครหลายๆคนแพทเลยเลือกทางนี้มากกว่าได้คุยอะไรเป็นข่าวออกไปขนาดนี้ยังค่ะล่าสุดเจอกันเมื่อวานก็ยังไม่มีคุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าแพทแฮปปี้ที่จะกลับมาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าก็กลับมาแบบอาทิตย์นึงวัน2วันก็ได้พาน้องมาเล่นกับแม่อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นที่พี่แพทออกไปยังมีพาน้องไปมาหาสุขุมย่าก็มีเพิ่งไปมาทีนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องภายในอะค่ะอย่างที่บอกคือพอตัวกลางเขาไม่อยู่อะคนที่เป็นคนเชื่อมทุกอย่างเขาไม่อยู่อะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพูดยากเหมือนกันนะใช่ตัวพี่เบนเองรับทราบยังพี่เบนนะคะเวลาคือเวลาเราไปเยี่ยมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรใช่ค่ะแต่เขารับรู้มาตลอดว่าแพทเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเขาไม่รับรู้นะคะเพราะเราแพทบอกตลอดว่าโอเคพี่เบนคะตอนเนี้ยแพทกับลูกอ่ะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้บอกให้เราย้ายกลับไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคก็เอาที่แพทสบายใจแพทกลัวคุณย่ากับเลสซิ่งจะห่างกันไหมอ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามทำให้เขาไม่ห่างกันมากๆอะค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจแพทด้วยว่าในตอนนี้แพทรับอะไรหลายอย่างในชีวิตมากเหลือเกินนะคะอย่างแรกเลยคือตอนนี้แพทดูน้องแบบ 100% หมายถึงว่าเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ใช่แพทจะเป็นของแค่ของน้องของแม่ด้วยของตัวแพทด้วยของครอบครัวด้วยทีนี้เนี่ยแพทก็รับงานเยอะขึ้นเอาจริงคือแพทแบบแทบจะรับทุกงานเลยอะค่ะที่มันมีเข้ามาเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นค่าใช้จ่ายที่มัน
เป็นเลขเป็นเลขขึ้นมาแล้วว่าโอเคลูกเราจะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าที่เราต้องหาที่บอกว่าหากับพี่เบนด้วยความที่ตอนนี้แพททำงานแบบเยอะขึ้นเวลาเยี่ยมพี่เบนเนี่ยก็จะเป็นแค่วันพฤหัส1ชั่วโมงแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าแพทจะสามารถไปเยี่ยมได้เองแพทก็ต้องผ่านคุณแม่พี่เบนด้วยว่าคุณแม่ว่างมั้ยเขาให้เยี่ยมแค่วันละ1ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงงั้นทุกอย่างมันก็ต้องตรงกันไปหมดบางทีเราก็ไม่อยากให้แม่รอเราเพราะเราก็บอกไม่ได้เราก็เลยเลือกที่ว่าเอาเป็นว่าแม่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแพทสะดวกวีคไหนเดือนไหนก็ค่อยไปแต่ก็ยังพาน้องไปเยี่ยมถ้าคือเวลาว่างตามแผนที่แพทอยากให้พ่อจะได้ใช่คือจริงๆเอาตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวแพทสรุปให้เลยคือตอนนี้แพทกับพี่เบนเนี่ยเราด้วยความที่ต้องเข้าใจแพทกับพี่เบนด้วยว่าเราสองคนเนี่ยเจอกันนะอาทิตย์ละครั้งแล้วเราห่างกันมาเดือนหน้าเนี่ยก็จะครบ1ปีละที่เราครอบครัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยแล้วตอนนี้ภาระแพทเยอะขึ้นลูกแพทโตขึ้นทุกวันแล้วประจวบกับที่แพทต้องบอกตรงๆคือควรจะได้ไม่ต้องถามอีกว่าทำไมถึงไม่เห็นแพทที่บ้านพี่เบนเลยหรือญาติหรือว่าฝั่งใครก็แล้วแต่คือแพทสะดวกที่จะเอาน้องกลับมาเลี้ยงที่บ้านมากกว่าไม่ว่าจะด้วยของเรื่องบริเวณสถานที่แล้วประกอบกับที่แพทอ่ะยังมีคุณแม่ที่แพทยังต้องดูแลการวิ่งไปวิ่งมาแล้วหอบลูกไปมาไม่สะดวกจริงๆแล้วตรงนี้พี่เบนรับรู้นะคะว่าแพทเนี่ยกลับมาอยู่บ้านซึ่งพี่เบนไม่ได้ว่าหรือไม่ได้มีข้ออะไรทั้งนั้นเขาก็บอกว่าแล้วแต่ส่วนตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของแพทในส่วนตรงนี้ก็คือแพทกับพี่เบนเนี่ยก็ยังที่จะเป็นสามีภรรยากันนะคะแพทก็ยังทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ยังเป็นแม่ของลูกเขาให้ดีที่สุดนะคะพี่แพทแสดงว่าตอนที่ข่าวไปคนมาถามเยอะคิดว่าเรามีปัญหากันจริงๆว่าเราเลิกจริงๆใช่คือคนเข้าใจว่าเราห่างกันจริงๆซึ่งเราก็บอกว่าก็ห่างแหละพี่โทษเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้ยึดติดความสัมพันธ์แต่ว่าเรายังไม่เคยแบบออกมาบอกว่าเออตอนนี้นะแพทกับพี่เบนเนี่ยเราจบความสัมพันธ์กันแล้วยังไม่มีนะคะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ยอมรับสถานการณ์ว่าตอนนี้มันห่างกันจริงๆด้วยหนึ่งภาระหน้าที่ที่แพททำงานแล้วก็ลูกแพทก็บอกเขาตรงๆเลยว่ามันหนักมากจริงพี่เบนแล้วตอนนี้ที่แพทรับอยู่มันก็หนักมากแล้วแพทก็พยายามบอกเขาว่าเออเราทำอะไรบ้างรวมถึงเราก็ปรึกษาเขาว่าเออค่าเทอมลูกต่างๆอย่างเงี้ยที่เราจะต้องแบกภาระตรงนี้อยู่คนเดียวค่ะแพทยังรักอยู่ไหมครับค่ะยังรักแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่ค่ะจริงๆต้องเป็นเรื่องการตัดสินเป็นการปรึกษาไหมคะหรือเป็นเรื่องการตัดสินใจที่เราตัดสินใจแล้วไปแค่ไปบอกเขาเฉยๆมันเป็นแค่จริงๆมันต้องไม่เชิงว่าปรึกษาหรอกค่ะจริงๆมันก็คือการที่เราตัดสินใจแล้วก็ไปถามเขานั่นแหละว่าเออพี่เบนตอนเนี้ยแชทย้ายกลับมาแล้วนะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างเนี้ยคุณโอเคไหมเขาโอเคก็คือโอเคใช่โอเคตั้งแต่ไหนแล้วคะเอาสายออกไหมไม่ออกนะ